คนละครึ่งเฟส4เปิดเหตุผลว่าทำไมเงิน,น1,500บาทเร็วขึ้นสวัสดีครับแฟนเฟิสเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามาตามอัปเดตโครงการคนละครึ่งกันนะครับซึ่งวันนี้เรามีเรื่องราวอัปเดตมาจากคนละครึ่งเฟส4จะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปนี้ ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องไว้ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กันและไม่พลาดคลิปดีๆด,ด้วยกันต่อไปเราไปฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับโครงการคนละครึ่งเฟสสีนี้นะครับคลังเข้าครมอวันที่25มกราคมนี้แล้วก็โอนเงินเข้าแอปเป่าตังค์ให้กับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เกือบ28ล้านรายในวันที่2 1กุมภาพันธ์แล้วก็เปิดให้ยืนยันสิทธิ์14่กุมภาพันธ์นะครับ วันที่17มการาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าในสัปดาห์นี้กระทรวงการคลังและสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสอสชอหรือสภาพัฒน,น,น์นั่นเองนะครับจะเร่งเตรียมข้อมูลและก็แอปพลิเคชันสําหรับการลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส4ในวันที่14กุมภาพันธ์ก็คือวันวาเลนไทน์นั่นเองนะครับ เพื่อจะโอนเงินประมาณ1,000ถึง1,500บาทให้กับประชาชนใช้จ่ายในวันที่21กุมภาพันธ์2565นี้โครงการคนละครื่องเฟส4นะครับเป็นการแจกเงินให้กับประชาชนต่อเนื่องจากเฟส3เพื่อกระตุ้นค่าใช้จ่ายโดยประชาชนจะออกครึ่งหนึ่งและรัฐบาลจะออกครึ่งหนึ่งหรือว่าโค p เปผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมจำนวน3,000บาทต่อคนรวม3เฟสนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนได้รับเงินจากรัฐบาลไปแล้วเนี่ย4,500บาทหากได้รับเฟสีอีก1,500บาทรวมโครงการครึ่ง4ีเฟสเนี่ยนะครับประชาชนจะรับเงิน6,000บาทโดยมีประชาชนได้รับเสร็จประมาณ28ล้านรายนั่นเองก่อนการอนุมัติโครงการครึ่งเฟสีเนี่ยนะครับเร็วขึ้นกว่าแผนเดิมที่กำหนดไว้ให้ใช้จ่ายได้ในช่วงต้นเดือนมีนาคม2565นั่นเองนะครับรัฐบาลให้เหตุผลการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ในวันที่25มกราคมนี้นะครับเพื่อจะใช้ใจ่ายให้เร็วขึ้นดังนี้ 1. ปัญหาราคาสินค้าแพงมาแรงและก็เร็วกว่าคาดการซึ่งตรงนี้หลายๆคนน่าจะเห็นด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาสินค้าพุ่งขึ้นกันมากมายหลายรายการกันเลยทีเดียวนะครับ 2. กําลังซื้อประชาชนลดลงอย่างต่อเนื่องก็อาจจะเนื่องมาจากปัญหาที่1นนั่นเองนะครับ 3. การระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิมรอนทำให้ภาวะการใช้ใจ่ายตึงตัวนั่นเอง4 คาดการ์การระบาดของโอมิครอนจะยาวไปอีกครึ่งปี 5. จําจเป็นต้องมีการกระตุ้นการบริโภคในประเทศนะครับ 6. เพื่อให้เกิดผลรวมต่อระบบเศรษฐกิจฐานรากว่าจะมีการเติมเงินในบัตรคนจนไปพร้อมๆกันนั่นเองและ 7. จ,จะมีการสร้างกลไกควบคุมราคาสินค้าแพงควบคู่ไปกับมาตรการคนละครึ่งนั่นเองนะครับสําหรับโครงการคนละครึ่งเฟงส1-3ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับให้ประชาชนใช้จ่ายได้ผ่านร้านอาหารและก็เครื่องดื่ม ร้านธงฟ้าร้านค้าโอท็อปร้านค้าทั่วไปที่ลงทะเบียนร,ร้านให้บริการกิจการขนส่งสาธารณะและก็การใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ผ่านมาขอขอบคุณที่มาของข่าวนี้จากประชาชาติธุรกิจนะครับและนี่นก็เป็นการอัปเดตโครงการครลเครึ่งเฟสสีที่เตรียมจะให้ลงทะเบียนกันในวันที่14กุมภาพานนันธ์นี้และคาดว่าจะใช้เงินก้อนแรกได้ในวันที่21กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด,ด้วยกันต่อไปสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ